ชื่อคริสจริงชื่อจริงชื่อชาคริสแต่ก็เรียกว่าคริสก็ได้ฮะเป็นเพราะปัจจุบันก็เป็นเทคนิคโค้ชกึ่งคอนซัลท์ก็คอนซัลท์ให้หลายๆที่อยู่ครับฮะก็จริงๆผมเพิ่งมาทำเป็นอิสระช่วงต้นปีนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็คุมเป็น VP Engineer ของ Taspers ซึ่งก็เป็นทีมนึงที่ผมภูมิใจเพราะว่าเราเป็นทีมคนไทยที่ทำ SaaS ที่เข้าไปตุยกับตลาดอาซาระดับโลกอย่าง Asana, Atello หรืออะไรแล้วก็สู้ได้อย่างสูสีโดยที่ทีมพัฒนาเกือบทั้งหมดก็อยู่ในประเทศไทยซึ่งก็เป็นอันนึงที่ผมค่อนข้างภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะจริงๆเรื่องที่มาพูดก็เป็นซิมเปิลมากก็คือปกติอะเวลาผมทำงานไปหลายๆปีผมก็จะคอยจด lesson learn ไว้กับเป็นคล้ายๆสมุดละกันเนาะเล่มหนึ่งแล้วก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนานๆก็จะมาอัปเดตทีทีนี้รอบนี้ผมก็จะมาแชร์ว่าที่ผมเคยทั้งเขียนโปรแกรมดูแลโปรดักชันหรือว่าคอยบริหารทีมเอนจิเนียร์เนี่ยมันมี lesson learn อะไรบ้างที่ผมผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันสำคัญและน่าแชร์ก็จะเป็นหัวข้ออาจจะแรนดอมหน่อยแต่ก็ประมาณนี้ครับใช่ครับก็หนักไปทางแชร์ประสบการณ์ก็จะหลายๆในหลายๆประเด็นตั้งแต่ทั้งเทคนิคแล้วก็การเทคนิคอลการโคดดิ้งหรือบริหารที่เท่าที่ผมเคยผ่านมาในตลอดช่วงเวลาที่ทำงานนะครับจริงๆปัญหาหนักที่สุดก็ผมคิดว่าในวงการเดฟมันมีถ้าหนักที่สุดจริงๆก็คือเรื่องคอมมิวนิเคชันเนาะว่าแบบการสื่อสารระหว่างทีมที่ทำงานด้านพัฒนากับทีมที่เป็นบิสเนสก็ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดและการจะมีน้อยคนที่จะมีบาลานซ์ระหว่าง2เรื่องนี้ว่าสามารถเป็นเอนจิเนียร์ที่เก่งแต่ก็สื่อสารกับบิสเนสได้ดีด้วยพวกนี้เป็นชาเลนจ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเจอมาก็ผมไม่พูดถึงปีนี้เป็นเฉพาะละกันแต่ผมคิดว่าโค้ชมาเนี่ยเราก็จัดมาหลายๆปีแล้วก็เห็นความตั้งใจของทีมงานมาตลอดว่าก็พยายามจัดให้พยายามชวนคนครับที่มาพูดพยายามทำให้เนื้อหามันดีแล้วก็จัดเตรียมกันมากมายก็ทุกปีที่ผมมาผมก็รู้สึกแฮปปี้นะไม่เคยมีปีไหนที่รู้สึกเสียดายเวลาเลยก็ผมคิดว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่มากพอที่คนน่าจะเข้ามาร่วมกันศึกษาร่วมกันดูว่าปัจจุบันเมืองไทยเขามีอะไรไปถึงไหนแล้วต่างคนแต่ละคนก็จะอาจจะทำงานในฟิลที่แตกต่างกันเจอเทคโนโลยีแตกต่างกันซึ่งครบมาเนี่ยก็จะรวมหลายฟิลเข้ามาอยู่ด้วยกันตลอดซึ่งทำให้เราได้เปิดประสบเปิดความรู้เข้าไปดูในด้านอื่นที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสในงานประจำนะฮะก็จะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็สนุกดีด้วยฮะก็มาทุกปีก็ไม่เคยเสียดายก็มาร่วมเข้าคอมมูนิตี้แล้วก็มาร่วมแบ่งปันประสบมาร่วมฟังแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันฮะก็คิดว่าผมคงไม่มีอะไรจะชวนมากไปกว่าแบบตัวผมเองก็ไม่เคยรู้สึกว่ามาแล้วเสียเวลาฟรีหรือแบบหรือเสียดายเลยสักครั้งเดียวก็แค่นั้นผมคิดว่าทุกคนที่จะมาคงจะรู้หลังจบงานก็คงจะรู้สึกเหมือนเดียวกันฮะ